เปลี่ยนฟิลค่ะจากที่เคยวิ่งด้วยกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบกลับมาจับไมค์ตามถนัดนะคะและชวนทั้งวงเลยค่ะบอดี้แสลมมาทำคอนเสิร์ตไปพร้อมกันเพื่อให้เป็นงานการกุศลหาเงินช่วยโรงพยาบาลกันต่อนะคะคราวนี้พี่ตูนอธิวราคงมาลัยบอกว่าเป็นที่สุดอีกครั้งค่ะที่สามารถชวนแฟนเพลงให้ทำบุญด้วยกันได้แบบไม่ต้องลุ้นว่าจะขายบัตรหมดไหมนะคะคนที่ลุ้นเนี่ยคือแฟนเพลงเองมากกว่าค่ะเพราะว่าบัตรหมดภายในเวลาอันรวดเร็วเท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะว่าเสื้อที่ทำขายหารายได้มาสมทบทุนด้วยก็ขายเกลี้ยงเช่นกันนะคะศิลปินวงดังเลยใช้เวทีงานแถลงข่าวเป็นการขอบคุณค่ะและบอกต่อความตั้งใจว่ายังมีโรงพยาบาลรัฐอีกมากที่ต้องการเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งคราวนี้เนี่ยที่จัดได้ถึง2รอบเพราะว่ามีมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์กับตัวค่ายต้นสังกัดช่วยหนุนค่ะเป็นโอกาสพิเศษจริงๆเราไม่ได้วางแผนเหมือนคอนเสิร์ตใหญ่หลายๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นคอนเสิร์ตที่มีพี่ๆที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอย่างที่เล่าให้ฟังบนเวทีก็คือท่านชวนว่าอยากจะจัดงานการกุศลคอนเสิร์ตสักอันนึงแล้วก็อยากให้บอดี้จัดให้บอดี้แซมเป็นคอนเสิร์ตบอดี้แซมอะไรเงี้ยเราก็ฟังกับแนวความคิดท่านแล้วเรารู้สึกว่าอยากทำแล้วก็จากวันนั้นก็วางแผนกันว่าจัดที่ไหนอะไรยังไงดีรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็ปลายทางจะส่งมอบเงินปลายทางให้ใครดีอะไรเงี้ยครับไม่น่าเชื่อนะคะแป๊บๆวงดังอยู่มานานถึง17ปีแล้วค่ะยิ่งทำงานมานานก็สะสมแฟนเพลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะและทุกครั้งก็มักจะเจอปัญหาบัตรถูกอัปราคาขึ้นไปเรื่องนี้ห้ามยากค่ะพี่ตูนเลยย้ำนะคะว่าให้ใช้วิจารณญาณทั้งคนขายและคนซื้อนะคะเราอยากฝากไปถึงคนที่อาจจะไปขายตั๋วต่อหรืออะไรเงี้ยก็จริงๆก็ขายได้แหละไม่ผิดแหละแต่ว่ายังไงตรงนี้มันเงินทุกบาททุกสตางค์เราไปช่วยกันทำบุญนะเนาะก็ยังไงก็ใช้วิจารณญาณด้วยในการสำหรับคนซื้อคนขายแล้วหลังจากนี้ค่ะบอดี้สแลมก็ต้องเตรียมกลับไปรื้อคอร์ดกันอีกรอบนะคะเพราะว่าลั่นวาจาไว้แล้วว่าจะขุดเพลงตั้งแต่อัลบั้มแรกที่บางเพลงแทบไม่เคยได้โชว์เลยหรือว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วกลับมาเล่นครั้งนี้ค่ะอย่างเช่นพวกเพลงรักเพลงอกหักสมัยเข้าวงการใหม่ๆรวมถึงยุคหลังเพลงก็เปลี่ยนแนวไปตามวัยพร้อมกับการเติบโตทางดนตรีของตัวเองนะคะส่วนคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นปลายเดือนมกราคมปีหน้าค่ะ